ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้าในการวันนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะมีคำว่าเซรามัตจาลันโจโกวีเป็นบทเพลงที่ส่งมาจากเพื่อนบ้านอินโดนีเซียในวาระการอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโจโกวิโดโดเซรามัตจาลันแปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรืออีกแนวหนึ่งคือลาก่อน goodbye ผมใช้ช่วงเวลาของเดือนตุลาคมครับมาสำรวจปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่นักมนุษยวิทยาดนตรีอาจจะเรียกว่าเป็นบทบันทึกสภาวะอารมณ์ร่วมของผู้คนในสังคมที่เรียกกันว่าความรักความศรัทธาของคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นเป็นดินแดนที่มีผู้คนจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมที่มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเชื่อไหมครับว่าตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram YouTube จะปรากฏคำว่าเตอริมาคาซีบาปักโจโควีแปลเป็นไทยว่าขอบคุณปะโจโควีปะแปลว่ามิสเตอร์หรือนายนะครับแล้วก็มีคำว่าเตอริมาคาซีอุนตุกเพรสิเดนต์โจโควีขอขอบคุณประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเป็นปรากฏการณ์ที่หลั่งไหลวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแล้วก็ไปพีคที่สุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันที่โจโกวิโดโดสิ้นสุดตำแหน่งอย่างเป็นทางการพร้อมกับการก้าวขึ้นมารับตำแหน่งหน้าที่ประธานาธิบดีคนที่8ของประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของปราโบโวสุเบียนโตซึ่งเป็นอดีตทหารอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอายุในปีนี้73ปีมากกว่าโจโกวิโดโดหรือโจโกวีถึง10ปีนะครับจริงๆลูกชายของเขาคือกิปรันรากาบูมิงอายุ37ปีเป็นลูกชายคนโตของโจโกวีก็ได้รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีเช่นกันแต่ยังไงก็ตามครับสิ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมในสังคมอินโดนีเซียยังพุ่งไปเรื่องของโจโกวีมากกว่าพร้อมทั้งมีข่าวคราวของบรรดานักเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชนที่ออกมาพูดถึงอนาคตประชาธิปไตยของอินโดนีเซียอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะปราโบโวนั้นเคยถูกข้อหาพัวพันกับการลักพาตัวนักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาปัวติมอร์ตะวันออกรวมถึงเคยถูกปลดจากกองทัพเมื่อปี2541ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่อินโดนีเซียหลุดพ้นจากการปกครองจากเผด็จการของซูฮาโตที่เป็นอดีตประธานาธิบดีจริงๆแล้วซูฮาโตก็เป็นอดีตพ่อตาของปราโบโวด้วยแต่ว่าเส้นทางชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องของอดีตประธานาธิบดีโจโควีมากกว่าครับถ้าหากว่าท่านที่คุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของผู้นำในโลกนะครับโจโควิโดโดไม่เหมือนใครเลยเขาจะตั้งแต่บุคลิกภาพการแต่งตัว
นี่ยที่จะเห็นใส่เสื้อเชิ้ตง่ายๆพับแขนเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปลายไว้ในกางเกงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสะดุดตาซึ่งเห็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้ว่าจะไปหาเสียงหรือจะไปเรียกว่าปรากฏตัวในที่ไหนก็ตามนอกไปจากนี้สิ่งที่ผมชอบมากๆโดยส่วนตัวก็คือเขาเป็นร็อกเกอร์เป็นสาวกเฮฟวี่เมทัลนะครับมีวงดนตรีที่รู้จักมักคุ้นกับโจโกวีอยู่หลายวงเลยทีเดียวตั้งแต่เมทัลลิก้านะครับแลมป์ออฟก็อดคาร์คาสนาปรามเดสนะครับซึ่งโจโกวีเป็นมิตรนักแฟนเพลงคนสำคัญของวงดนตรีเหล่านี้แล้วก็มีกีตาร์ไฟฟ้านะครับที่มีลายเซ็นของมือกีตาร์โรเบิร์ตทรูฮิโยของเมทัลลิก้าเอาไว้ด้วยนอกไปอย่างนี้สิ่งที่เรามามองว่าเออแล้วประเทศที่แสดงความเป็นรัฐมุสลิมกับร็อกเกอร์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ได้นะครับแล้วก็อยู่อย่างดีด้วยโจโกวีเป็นเรียกว่าผู้นำที่ติดดินมากๆมีความต่อสู้นะฮะในเรียกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเกิดในสลัมริมแม่น้ำที่สุรากาตาฝ่าฟันจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคัชมาดะนะครับแล้วก็ทำงานเป็นช่างไม้ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะได้ขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองสุรากาตาแล้วก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการของจาการ์ตาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ความหวังของพรรค PDIP จนกระทั่งได้เข้าเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2557ชนะการเลือกตั้งกับปราโบโวซูเบียนโตคู่ต่อสู้ซึ่งรอเวลาถึง10ปีครับกว่าจะได้มาเป็นประธานาธิบดีต่อเนื่องจากโจโกวีสิ่งที่ผมจะตัดตอนมาในเรื่องของดนตรีนะครับก็จะมีในด้านที่ว่ากองกำลังสนับสนุนโจโกวีมีนักดนตรีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยครับที่มาร่วมกันหาเสียงให้กับโจโกวีขอย้อนหลังไปราวๆ11ปีที่แล้วก่อนหน้าที่เขาจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีมีเพลงหาเสียงสนุกๆอยู่หลายเพลงเลยครับที่ย้อนกลับไปฟังปรากฏว่าโอ้โหมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากตั้งแต่พวกเพลงที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมไปจนถึงเพลงฮิปฮอปเพลงเฮฟวี่เมทัลตัวอย่างแรกที่จะเปิดต่อไปนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเปิดไม่จบนะครับเป็นเพลงในแนวเทคโนดังดุดอย่างที่เราได้ฟังในช่วงต้นของรายการบทเพลงที่อําลาโจโกวีเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพลงเปิดตัวนะครับแต่ว่ากลุ่มของศิลปินที่แตกต่างกันไปเป็นบทเพลงที่ใช้ชื่อว่าโจโกวีบาอิฮาติกูเบอร์นูริยาออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าจะอธิบายดังดุดแบบง่ายๆก็อาจจะนึกถึงหมอลำลูกทุ่งหรือรถแห่เนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านในการครองใจประชาชนของโจโกวีเส้นทางเข้าสู่การยอมรับของเขาในแผ่นดินอินโดนีเซียครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างเพลงหาเสียงสนับสนุนโจโกวีโจโกวิโดโดนักการเมืองหนุ่มย้อนหลังไปเมื่อ 11-12 ปีที่แล้วเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่7ของอินโดนีเซียต่อจากซูซิโลบัมบังยูโดโยโนเป็นการเล่าเรื่องของโจโกวีในแนวเพลงต่างๆฟังไปแล้วก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเอียร์เวิร์มส์นะครับติดหูขึ้นมาทันทีแล้วก็มีดนตรีอย่างที่เรียนให้ทราบว่าหลากหลายมากๆที่ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาของการหาเสียงขออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเมื่อตอนที่หาเสียงครั้งแรกแล้วก็เพลงนี้เป็นแนวฮิปฮอปที่ถือว่าดังที่สุดเพลงหนึ่งทำให้ผู้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความชื่นชมมีความหวังต่ออนาคตประชาธิปไตยของแผ่นดินอินโดนีเซียอย่างยิ่งเป็นงานของกลุ่มฮิปฮอปฟาวเดชั่นมาซุกี้ร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ให้กับคนหนุ่มที่ชื่อโจโกวิโดโดครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส
55 56นะครับข้ามมาจนถึงปี57ที่โจโควีชนะการเลือกตั้งในนามผู้สมัครของพรรค PDIP อย่างถล่มทลายและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ20ตุลาคม2557โจโควีประกาศเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอินโดนีเซียการพัฒนาความมั่นคงในด้านสุขภาพและการศึกษาและนโยบายต่างประเทศที่เน้นย้ำการปกป้องอธิปไตยของชาติมีสิ่งที่โจโควีได้ทำให้กับสังคมอินโดนีเซียตั้งแต่แรกที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นที่ประทับใจของผู้คนมากมายมีเพลงอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเพลงเชียร์โจโควีนะครับหลังจากที่ผ่านไปราวๆปีกว่าๆเป็นบทเพลงชื่อโจโควีจากันกัวรากูเพลงเชียร์ให้ทำงานต่อสู้กับอุปสรรคเปิดเป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่จะไปถึงเพลงอำลาโจโควีซึ่งยังไม่ได้เปิดสักทีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับขออภัยที่เปิดไม่จบอีกแล้วนะครับบทเพลงโจโควีจากันกาอูรากูนี่เป็นตัวอย่างของเพลงที่ผมใช้คำว่าเพลงเชียร์ผู้นำของสังคมอินโดนีเซียย้อนหลังไปเมื่อ10ปีก่อนที่โจโควีโจโควิโดโดเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างที่เขาตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าก็มีบทเพลงมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจจริงๆแล้วในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานี่เพลงที่ประพันธ์ขึ้นนะฮะไม่ว่าจะโดยการว่าจ้างออร์แกไนเซอร์โดยการประชาสัมพันธ์หรือโดยศรัทธามหาชนเนี่ยมีอะไรให้เราศึกษาเรื่องของการใช้ดนตรีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางการเมืองไม่ใช่น้อยนะครับในเคสของอินโดนีเซียในยุคสมัยของโจโควีเข้ามาถึงการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับพ.ศ. 2562โจโควีลงแข่งขันกับปราโบโวซูเบียนโตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับคราวที่ผ่านมานั้นเป็นผู้ท้าชิงที่ได้หมายเลขในการกาลงคะแนนเป็นหมายเลขที่สองพอเป็นหมายเลขหนึ่งก็มีเพลงอีกแล้วครับเป็นบทเพลงหาเสียงซึ่งคราวนี้ไม่ต้องเหนื่อยเองแล้วเพราะว่ามีกลุ่มที่เรียกว่าผูกพันศรัทธากับโจโควีจัดให้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในเพลงที่ยอดคนดูหลายล้านคนผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีในการปั่นยังไงในโลกของ YouTube ฝั่งอินโดนีเซียเพลงนี้ลากูโจโควีโกพุตโกลองกันนะครับเป็นบทเพลงที่ฮิตติดตลาดมากๆในช่วงของการเข้าสู่โค้งที่2ของการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียรับฟังตัวอย่างอีกเช่นกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับเปิดไม่จบอีกแล้วครับโกปัตโกโลกันปูตี้บทเพลงสนับสนุนโจโควีในการท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่สองซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากเพลงนี้ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในด้านของยอดไลค์ยอดวิวก็มีอีกหลายเพลงที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแต่การรับตำแหน่งครั้งที่สองเป็นบททดสอบชีวิตที่น่าจะโหดเหี้ยมพอสมควรเราทราบกันดีนะครับปลายปีพุทธศักราช2562โลกเราใบนี้เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 2563ประเทศอินโดนีเซียต้องล็อกดาวน์เช่นเดียวกันกับประเทศอาเซียนอื่นๆอารมณ์ของผู้คนแปรเปลี่ยนไปเป็นความสิ้นหวังพัฒนาไปสู่ความโกรธเคืองในหลายๆด้านที่เขาไม่มีโอกาสได้รับการเยียวยาการดูแลรักษาจริงๆก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับ
คน250กว่าล้านคนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่กระจายทั่วไปนะครับในท้องทะเลอันยิ่งใหญ่มีกลุ่มเกาะถึง 17,000 กว่าเกาะรวมกันเป็นประเทศอินโดนีเซียการดูแลรักษาความสุขของผู้คนเป็นเรื่องยากขึ้นแล้วนะครับปรากฏว่าเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากล็อกดาวน์ช่วงหลังจากเกิดโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของสะท้อนอารมณ์อันขุ่นหมองเกรี้ยวโกรธของผู้คนจำนวนมากซึ่งตอนนี้แหละครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คือเขาสามารถที่จะผลิตเพลงกันเองในฝั่งของโฮมสตูดิโอเสร็จแล้วก็เอามาอัปโหลดขึ้นในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการระบายออกโจโควิถูกเล่นไม่น้อยเลยทีเดียวกับช่วงที่เป็นการเรียกว่าการด่าทอหรือการต่อว่าต่อขานนะครับของผู้คนรวมไปถึงอดีตของผู้สนับสนุนโจโควิในช่วงของการเลือกตั้งด้วยผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดบทเพลงเหล่านั้นแม้ว่ามันจะมีหลายเพลงครับที่อยากจะเอามาเปรียบเทียบกับผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำอาเซียนที่ถูกผลิตเพลงขึ้นมาเพื่อการต่อว่าต่อขานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเราหรือประเทศเมียนมานะครับแต่ด้วยความรักของโจโควิที่มีต่อประชาชนก็ยังมีคนที่พยายามที่จะผลิตงานเพลงรวมไปถึงสื่อที่มีบทบาทมากๆก็คือภาพยนตร์ที่พูดถึงวิถีชีวิตและความรักของโจโควิครับเป็นโจโควิเดอะมูฟวี่นะครับซึ่งพระเอกดังนางเอกดังของอินโดนีเซียเจกูไรนุริฟนุฟิฟคาน่าและปริเซียนาซูทิออนนะครับร่วมกันนำแสดงเอาชีวิตของโจโควิในช่วงวัยหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันมีพลังในการสร้างสรรค์สังคมเอามาเล่าแต่ว่าก็เช่นเดียวกันครับก็จะถูกต่อว่าต่อขานนะครับจากฝั่งที่ไม่ค่อยปรับปลื้มว่าอะไรกันมาใช้พวกงานสื่อพวกนี้เพื่อการเชิดชูตัวเองนะครับก็เรียกว่างานเหนื่อยอ่ะท่านผู้ฟังเอ้ามาต่อที่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าการพูดถึงโจโควิหลังจากยุคสมัยของโควิด-19 ผ่านไปครับก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหมัดสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับที่โจโควิพยายามที่จะทำให้ผู้คนนะฮะยังมีความยอมรับมีความผูกพันกับเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนะครับในหลายด้านของอินโดนีเซียหรือการที่จะพยายามที่จะย้ายเขตความเจริญนะครับจากฝั่งของเกาะชวาจาการ์ตาไปเป็นที่อื่นนะครับมีการเปิดพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงของหน่วยราชการใหม่ขึ้นมาและมีอีกหลายโครงการที่โจโควิพยายามที่จะฝากฝังเอาไว้ก่อนที่สิ่งที่เขาต้องมาเผชิญในที่สุดก็คือการพ่ายแพ้ต่อคะแนนเสียงของอดีตคู่แข่งปราโบโวซูบียันโตซึ่งที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าเขาพยายามที่จะคบหากันนะครับกับปราโบโวจนกระทั่งตัวปราโบโวซูบียันโตนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผลการเลือกตั้งที่มีพรรคเกอรินดาครับแล้วก็พรรคอื่นๆของอินโดนีเซียมาร่วมกันสนับสนุนคะแนนเสียงของปราโบโวนะครับก็ทำให้ปราโบโวได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นปี2567มีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับที่ผ่านมาว่าเขายอมรับในชัยชนะครั้งนี้และวันที่ประกาศการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือ20ตุลาคม2567 10กว่าวันที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะทำต้นฉบับพอดแคสต์ส่งให้กับทางไทย PBS ผมก็ย้อนไปดูปรากฏการณ์อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าความผูกพัน
ของผู้คนที่ส่งให้กับโจโควีเป็นอย่างไรเหลือเชื่อจริงๆครับแต่ละวันผ่านไปแฮชแท็กตรีมากาซีปักโจโควีขอบคุณนะคุณโจโควีตรีมากาซีอุนตุกประธานโจโควีขอบคุณประธานาธิบดีโจโควีถูกผลิตออกมาจากผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังนี่คือการยืนยันความรักความผูกพันของเขากับอดีตประธานาธิบดีไม่ใช่แต่ในความเป็นองค์กรหรือพรรคการเมืองแต่ในนามของคนตัวเล็กๆประชาชนทั้งหลายที่ช่วยกันโพสต์ข้อความช่วยกันผลิตผลงานที่เป็นศิลปะเสียงเพลงภาพนิ่งเอาฟุตเทจวิดีโอเก่าที่เขาไปหาได้จากในสื่อไงก็ตามแต่นะครับมาตัดต่อกันใหม่เป็นพลังหัวใจของผู้คนในโลกออนไลน์ที่สะท้อนความผูกพันของเขาต่อโจโควีมีความซาบซึ้งตั้งแต่การแสดงออกในความเรียบง่ายจนถึงการร้องไห้ฟูมฟายออกสื่อร้องไห้แบบน้ำตาไหลกันเลยครับแล้วก็หลายคนก็เอาผู้นำใหม่นะครับปราโบโบสเบียนโตมาเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการรังแกชนกลุ่มน้อยละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคนตั้งความหวังว่าโจโควีจะกลับมาอีกในอนาคตเพื่อที่อินโดนีเซียจะก้าวไปอย่างมั่นคงรุ่งเรืองกว่านี้อย่างไรก็ตามครับการแสดงออกในสภาวะประชาธิปไตยในโลกอินเทอร์เน็ตกับสิ่งที่ปรากฏในสังคมอินโดนีเซียเราคงไม่อาจจะคาดการได้นะครับก็คงทำหน้าที่เป็นเพียงนักมนุษยวิทยาดนตรีคนหนึ่งที่เก็บปรากฏการณ์ทางด้านเสียงจริงๆต้องบอกว่าเสียงบวกกับภาพที่ถูกส่งมาโดยผู้คนเล็กๆของอินโดนีเซียในความผูกพันของเขากับการเปลี่ยนแปลงสังคมในเดือนตุลาคมนี้มาที่บทเพลงให้กำลังใจโจโควีก็แล้วกันครับเพลงแรกที่จะรับฟังจริงๆฟังในตอนต้นรายการไปแล้วนะครับที่เป็นดังดุดเอาเพลงที่สองนะฮะเพลงนี้ชื่อตรีมากาซีบาปักโจโควีจริงๆถ้าเสิร์ชชื่อนี้ในโซเชียลมีเดียจะเจอเพลงนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าตรีมากาซีซึ่งแปลว่าขอบคุณเนี่ยนะครับปะโจโควีเนี่ยเป็น10เพลงเลยทีเดียวนะครับผมเลือกเอาบทเพลงซึ่งศิลปินใช้คำว่า AND ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามิวสิกวิดีโอค่อนข้างที่จะอิโมชันแนลมากมีความเศร้านะครับแล้วก็ใช้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะมาร้องไห้อยู่หน้าจอแล้วก็มีการฉายภาพให้เห็นความเหนื่อยยากของประธานาธิบดีโจโควีที่มีต่อภาระหน้าที่ของเขาไหนๆก็ไหนๆครับขอต่อตรีมากาซีเหมือนกันนะครับโจโควีในอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เป็นตรีมากาซีอุนตุกประธานโจโควีเป็นศิลปิน ipedia.btradanganalysis โหอ่านยากจริงๆฟังกัน2เพลงครับเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทเสียสละให้กับความก้าวหน้าความมั่นคงของอินโดนีเซียจากในโลกของโซเชียลมีเดียคราวนี้เปิดแบบเต็มๆแล้วกันนะครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไป2บทเพลงที่เป็นการแสดงความขอบคุณตรีมากาซีปักโจโควีและตรีมากาซีอุนตุกประธานโจโควีเป็นงานตัวอย่างที่บรรดาศิลปินที่เป็นคนเล็กคนน้อยทั้งหลายได้ส่งเสียงของเขาผ่านในโลกโซเชียลมีเดียดังที่ได้เรียนให้ทราบนะครับถ้าเกิดว่าเสิร์ชคำว่าตรีมากาซีปะโจโควีตรีมากาซีบาปะโจโควีตรีมากาซีอุนตุกประธานโจโควีมีงานที่ผลิตออกมาในชื่อซ้ำๆกันนี้มากมายเลยทีเดียวผมคิดว่านี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สังคมอีกด้านหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่อยู่แค่มีเพลงสดุดีเพลงเชียร์ที่ออกมาโดย
การกำกับหรือการสนับสนุนของภาครัฐหรือตัวพรรคการเมืองแต่สิ่งที่เป็นเสียงของมหาประชาชนมีจนถึงการใช้มิวสิกวิดีโอของพวกชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในปาปัวเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกสุดนะครับของอินโดนีเซียแล้วก็ผู้คนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเมืองในจังหวัดอื่นๆของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นในชวาในสุมาตราอะไรพวกนี้คนปาปัวซึ่งมีความรักในโจโกวีนะครับก็มีเพลงของเขามีการแสดงออกในเชิงศิลปะเหมือนกันในจำนวนนี้ผมอยากจะมามองถึงเพลงเล็กๆเพลงหนึ่งครับคนนี้เป็นศิลปินคนหนุ่มที่อยู่ร่วมบ้านเกิดของโจโกวีก็คือสุลกาต้าศิลปินคนนี้ชื่ออีวานลอสเผยแพร่เพลงนี้เมื่อ18ตุลาคม2567สองวันก่อนที่โจโกวีจะออกจากตำแหน่งในมิวสิกวิดีโอของเขาที่ผมรู้สึกสนใจก็คือการร่วมกันของชาวบ้านในสุรากาตาในเมืองโซโลเนี่ยเตรียมการต้อนรับโจโกวีกลับบ้านอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่านี่คือลูกหลานของคนสุรากาตาเกิดในสลัมเล็กๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเส้นทางการเมืองจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีถึง2สมัยปกครองประเทศมา10ปีงานที่อีวานลอสใช้ในการขับร้องอาจจะสู้กับภาพที่เห็นผู้คนจำนวนมากครับที่กำลังเตรียมพิธีต้อนรับโจโกวีกลับบ้านแล้วก็หวังว่าเขาจะได้พักผ่อนในบ้านเกิดอย่างมีความสุขฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสอีวานลอสร้องเพลงความหวังของแผ่นดินแม่คือสุรากาต้าหรือเมืองโซโลที่วันหนึ่งลูกชายที่จากไปจะกลับมาในแผ่นดินถิ่นเกิดท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมานี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสะท้อนการแสดงออกของประชาชนอินโดนีเซียที่มีความน่าสนใจมากๆคำขอบคุณคำอำลาประธานาธิบดีโจโกวีในสายตาของมนุษยวิทยาดนตรีถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในแผ่นดินเซาท์อีสเอเชียแผ่นดินอาเซียนกับประชาชนของเขาอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสะท้อนภาพที่ชัดเจนถึงบทบาทและอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในฐานะช่องทางสื่อสารที่ผู้คนเล็กๆสามารถแสดงออกอย่างเสรีและสร้างพลังร่วมกันได้คนอินโดนีเซียใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อสร้างบทสนทนาและร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาหลากหลายรูปแบบทั้งในลักษณะของข้อความทั้งในลักษณะของการแต่งเพลงการสร้างมิวสิกวิดีโอไปจนถึงการวิจารณ์ในเชิงลึกนี่คือพลังสื่อสังคมที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกส่วนตัวให้กลายเป็นความทรงจำร่วมที่ส่งผ่านถึงผู้คนในวงกว้างถ้าหากว่าเราจะมองถึงสิ่งเด่นๆนะครับในบทเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2567ในกรณีของโลกโซเชียลมีเดียของอินโดนีเซียผมขอนำเสนอ5ข้อด้วยกัน1คือเรื่องของความหมายเชิงสัญลักษณ์2คือบทบาทโซเชียลมีเดียในการสร้างไวรัลทางการเมือง3คือศิลปะและดนตรีที่เป็นสื่อกลางของอารมณ์ผู้คน4การวิจารณ์และเสียงสะท้อนถึงประชาธิปไตยและ5สิ่งที่คนในภูมิภาคอาเซียนควรคิดร่วมกันเรื่องที่1ความหมายในเชิงสัญลักษณ์การขอบคุณโจโกวีในฐานะผู้นำตลอด10ปีที่ผ่านมาเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับต่อความพยายามในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาในช่วงที่เขา
ดำรงตำแหน่งความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้แสดงออกในเฉพาะหมู่ผู้สนับสนุนโจโควิชเท่านั้นแต่ยังแสดงความขอบคุณในระดับที่กว้างขวางและหลากหลายซึ่งบางส่วนได้มองว่าโจโควิชคือกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและชื่อเสียงของอินโดนีเซียในเวทีนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญทั้งยังทำให้ประชาชนมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำไปสู่เรื่องที่สองครับบทบาทของโซเชียลมีเดียในการสร้างไวรัลทางการเมืองโซเชียลมีเดียที่สะท้อนการเข้ามาและปรากฏตัวและการจากไปของโจโควิชตั้งแต่ในช่วงหาเสียงมาจนถึงการอำลาตำแหน่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความผูกพันอันแนบแน่นของประชาชนที่มีต่อผู้นำของเขาแฮชแท็กเตอริมากาซีบาปักโจโควิชเป็นการรวมพลังแห่งหัวใจของผู้คนในการแสดงความรู้สึกทางการเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงการเชื่อมโยงความคิดความรู้สึกและความคาดหวังของสังคมในวงกว้างเข้าด้วยกันเรื่องที่3ที่ตั้งใจจะพูดคือศิลปะและดนตรีที่เป็นสื่อกลางที่ใช้อุทิศให้กับโจโควิชนี่คืออีกหนึ่งการเคลื่อนไหวของศิลปะดนตรีที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อสื่ออารมณ์ที่เขามีการนำเอาภาพเหตุการณ์ในช่วงที่โจโควิชทำหน้าที่เป็นผู้นำมาเล่าเรื่องในเชิงสัญลักษณ์มีการนำความทรงจำเก่าๆและความผูกพันที่ผ่านมาของประชาชนต่อโจโควิชมาเล่าเรื่องกันใหม่ดนตรีและศิลปะครับเป็นภาษาที่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนได้อย่างตรงไปตรงมาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่อาจจะซับซ้อนออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจประเด็นที่4ที่พูดถึงก็คือการวิจารณ์และเสียงสะท้อนถึงประชาธิปไตยแน่นอนครับขณะที่บางกลุ่มรู้สึกผูกพันกับโจโควิชชื่นชมในผลงานที่เขาทำไว้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความผิดหวังในด้านประชาธิปไตยและสิ่งที่โจโควิชมีปัญหากับการส่งเสริมระบบอุปถัมภ์มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่สะท้อนออกมาผ่านสื่อผ่านเพลงซึ่งถือว่านี่คือประชาธิปไตยด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังปราโบโวซูเบียนโตผู้นำคนใหม่ซึ่งแต่เดิมก็มีประวัติที่ไม่ค่อยดีในทั้งทางทหารแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าเขาจะต้องระวังตัวและจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้ปราโบโวจำเป็นต้องเรียนรู้จากสื่อที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อเพลงเหล่านี้แหละครับว่าพลังสามารถที่จะนำไปสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนความคาดหวังของคนอินโดนีเซียต่อผู้นำคนใหม่อย่างไรบ้างสุดท้ายครับสิ่งที่เป็นนัยสำคัญในภูมิภาคอาเซียนถ้าเรามองจากคนนอกไปสู่มิติของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและอารมณ์ทางสังคมที่คนอินโดนีเซียแสดงออกมาในขณะนี้นี่คือนัยสำคัญที่คนอาเซียนทั้งหลายต้องคิดถึงนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนความรู้สึกของประชาชนอินโดนีเซียที่สื่อผ่านสังคมออนไลน์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศของตัวเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ของเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีต่ออินโดนีเซียด้วยการที่ประชาชนสามารถวิจารณ์หรือแสดงความขอบคุณต่อผู้นำได้อย่างเสรีแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยในอินโดนีเซียและอาจเป็นแบบอย่างที่สะท้อนถึงความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่มีประชากรและวัฒนธรรมที่หลากหลายในภาพรวมครับการแสดงออกทางอารมณ์ของคนอินโดนีเซียในโลกโซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนความรู้สึกต่อผู้นำแต่นี่คือสัญญาณของกระบวนประชาธิปไตยที่ยังมีชีวิตชีวายังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศเป็นโอกาสที่ศิลปะและดนตรียังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมขอปิดท้ายวันนี้กับบทเพลงชื่อเดียวกันกับตอนต้นของรายการคือเตริมาคาซี่บาปักโจโกวีเป็นบทเพลงขับขานโดยนักร้องหญิงท่านหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกที่เราสามารถเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่แตกฉานในเรื่องบาฮาซาภาษาอินโดนีเซียก็ตามแต่นี่ก็คือเสียงของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในช่วงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาร่ำลาไปกับเตริมากาซี่บาปักโจโกวีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์